บาลโดนเลือกตั้งคนจริงจังหวัดปราจีนบุรีสู้ๆเอจังหวัดชัยนาทพวกเราองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยจังหวัดชัยนาทสู้สู้สู้เอาล่ะเป็นการแข่งขันของชุมชนนะวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบแรกครับผมนาทอายุเท่าไหร่แล้วผมแบม20ค่ะ20ปีคุกกี้24ค่ะคุกกี้เคยมาไหมในการไม่เคยเลยนะนี่เป็นครั้งแรกโอเคพี่เคยมาแล้วแนะนำก่อนตัวแทนนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างชัยยันจันทวงศ์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถ้าวันนี้เราได้1 ล้านเข้าไปอ๋อจะไปทำระบบประปาที่เราเคยมาแล้วเราก็เคยขอระบบประปาไปแล้วใช่ฮะตอนนี้มีวางท่ออะไรไปยังฮะยังเลยครับยังรออยู่ครับ5ครั้งแล้วรออยู่5ครั้งแล้วทีแรกก็จะได้แล้วฮะตอนที่มาแข่งร้านที่มาชิงเข้ารอบพอดีโดนพนมตัดไปก่อนพนมสารคามไม่รู้บ้านใครไม่รู้บ้านเมียผมเองไอ้หน้านี่เขาบอกยังไม่เคยมาทางนี้ยังไม่เคยมาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยคุณสิงห์หนทรัพย์พ่วงสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เหมือนทหารมากเลยครับถ้าเราไปถึง1ล้านบาทครับทางตำบลเราจะทำอะไรจะพัฒนาสนามกีฬาของตำบลครับของตำบลตอนนี้ถมที่อะไรหมดแล้วแต่ว่าขาดอุปกรณ์แล้วก็ลานต่างๆเอาเดี๋ยวก่อนนี่สนามกีฬามีสนามบอลอยู่ตรงกลางงี้ป่ะครับแล้วรอบๆเป็นลู่วิ่งงั้นป่ะยังไม่มีครับตอนนี้บันไดมีไหมไม่มีก็นี่จะเอาตรงนี้จะเอาตรงนี้แหละจะเอาตรงนี้เอาที่นี่เอาที่นี่เอาที่นี่เอาเลือกแผ่นป้ายหาเพลงกันแผ่นป้าย4แผ่นป้ายของฝั่งปัจจินะมีพัดลมมีร่าชุดเครื่องนอนซาตินหัวม้าลายและแอดด้ารองเท้าลำลอง4แผ่นป้าย1แผ่นป้ายครับอะไรดีครับแอดด้าเป็นสวยวนไปค่ะสวยวนไปค่ะเพลงสวยวนไปค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงตอนต้นเพลงนิดหน่อยค่ะก็เป็นจังหวะล็อกแอนด์โรลอะไรประมาณนี้ค่ะค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงเร็วค่ะแล้วก็กดดันนิดหน่อยค่ะก็ช่วยเชียร์หนูด้วยนะคะตัวแทนจากปราจีนบุรีเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะอ่ะฝั่งผมนะครับ4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับมาเลือกกันเริ่มจากนมข้นหวานตราพาเลสน้ำปลาร้าปรุงรสตราป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บสวนสยามทะเลกรุงเทพและบาร์บีคิวพลาซ่าครับอะไรดีชัยนาทครับชัยนาทมาเอาอะไรครับน้ำปลาร้าปรุงรสค่ะน้ำปลาร้าปรุงรสตราป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บมาเลยเป็นจีบหน่อยอร่อยแน่วันนี้ได้โจทย์เพลงจีบหน่อยอร่อยแน่ค่ะเน้นไปที่รายละเอียดในการเต้นค่ะมีการนำจังหวะแทงโก้เข้ามาผสมค่ะแล้วก็มีแปลงเนื้อนิดหน่อยค่ะฝากชาวชัยนาทนะคะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะตัวแทนจังหวัดชัยนาทค่ะขอบคุณค่ะน้องคุกกี้ชัยนาทจีบหน่อยอร่อยแน่เชิญครับเธอได้ลองคบดูไม่นานจะรู้ว่าถึงใจลีลาลวดลายระดับที่เธอต้องรองอาหา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 มองอะไรคะท่านดูตาเป็นมันนี่จ้องประชิดแบบนี้มันสะท้านชอบก็ต้องกล้ากล้าหวนก็ชิมสักคำว่าจะอร่อยแค่ไหน
ชิมสักคำมาเฮียอย่าทำชักช้าเผื่อถ้าใครเข้ามาคว้าฉันไปต่อหน้ารู้นะเขาว่าใครจะเสียใจอย่าเอาสิเอาสิเอาสิสักนิดรับรองติดใจต้องลองให้ว่าอยากลองและจะรู้ว่าฉันอร่อยแต่ถ้าอยากอยากหนูได้มีแต่คนถูกใจกันเป็นล้านเลิกก็ต้องมาจีบอยากได้ก็ต้องรีบรีบคนมารอต่อแถวยาวเป็นพันถ้าได้ลองคบหนูไม่นานจะรู้หัวถึงใจอลีลาลวดลายระดับที่เธอต้องร้องอ้าอ้าฮะไม่เชื่อก็ต้องเข้ามามาลองสักอันมาชิมสักคำว่าจะอร่อยแค่ไหนตอบเราไม่ต้องง่ายมัวแต่จ้องอยู่ได้ไม่ใช่เป็นประกัดนะคะมาลองสักอ้ำนะมาชิมสักคำมาเหอะอย่าทำช้าช้าเพื่อถ้าใครเข้ามาคว้าฉันไปต่อหน้ารู้นะเขาว่าใครจะเสียใจอย่าเอาสิเอาสิเอาเสียงนิดรับรองติดใจต้องลองให้ไหวอยากจีบแล้วจะรู้ว่าฉันอะไรลองสิโสดอย่างฉันนั้นไม่ต้องแคร์อะไรโอ้ยแล้วเมื่อไรจะมีกับเขาแล้วเมื่อไรจะไม่ต้องเหงามีคนรักไว้คงสักทีมัวแต่รอก็คงไม่มียุคนี้ใครแจมก็วิ่งนะจ๊ะพบจะเจออย่างกับคุณนะมาค้าไปกินทุกทีออนแอก็แพ้ไปมันต้องเชิดมันต้องใช้ให้ผู้ชายน้ำลายกระชอกเข้ามาเลิฟเข้ามาไล่จะเต็มให้ครบกันนะบึ้มตรงนี้ตุ้มตรงนั้นนะไม่นานความโสดก็หายหายอาซวยวันนักใจแทนผู้ปกครองบ้านนี้และน้องยังโซ่ซะอยากมีคู่ฟิชเจอริงแต่ว่าน้องแบบนี้เกินไปอ่ะสะพานหน้าผมต้องผิวจะขาวแดงยังผิววิ่งเวิร์กอ่ะความสดรอการระบายความสดยังไงเอามาใช้ซะนะคะนะคะน้องพี่จะบอกให้ฟังนะคะพี่จะเกี่ยวผู้ชายนะมัวแต่รอก็คงไม่มียุคนี้ใครแจมก็วิ่งนะจ๊ะพวกจืดๆอย่างกับคุณนะมาค้าไปกินทุกทีออนแอก็แพ้ไปมันต้องเชิดมันต้องใช้ให้ผู้ชายน้ำลายกระชอกเข้ามาเลิฟเข้ามาไล่จะเต็มให้ครบกันนะบนตรงนี้ตรงตรงนั้นนะไม่นานความโสดก็หายหายอาซวยวนไปค้าเดี๋ยวก็มาเองเพลงตัวเองในสไตล์ใหม่เลยเป็นไงบ้างฮะชอบ
ทั้งคู่เลยค่ะไชนาทก็จะสำเนียงคล้ายๆจ๊ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรียกแล้วก็ชื่นชมปาจีนด้วยนะคะเพราะว่าเลือกนักร้องที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆขึ้นมาตอนแรกขนลุกเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยสูสีมากอ่ะโอเคแต่พี่ๆตรงนี้เดินครับน้องคนแรกน้องคุกกี้ออกแบบการร้องก็คือทั่วไปที่เขาร้องแต่ว่ามาได้ช่วงแทงโก้แต่ว่าการที่ดนตรีเปลี่ยนอารมณ์การร้องน่าจะมีการเปลี่ยนแล้วเป็นไงอย่างเพลงเร็วสนุกเราก็ต้องเร็วตามเพลงสนุกเพลงไปดีลาไปปั๊บคนฟังให้ใจแต่ถ้าเพลงไปดีลาไม่ไปคนฟังก็ให้ใจแต่ว่าอยู่ที่ว่าระดับไหนน้องของแปดขึ้นออกขึ้นดนตรีมาเนี่ยเอลวิสเพรสลีย์เลยหลังจากนั้นเปลี่ยนเมโลดี้เสียงเขาอุ้มไว้กับดนตรีไปด้วยกันได้ไปกันได้สองคนเนี้ยคะแนนเอาผมบอกได้เลยป่ะเอาบอกเลยสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งครับเป็นสองคนที่เสียงดีด้วยกันทั้งคู่นะครับน้องคุกกี้ออกมาก่อนเลยเพลงจีบหน่อยอร่อยแน่เสียงต้องยั่วยวนเชิญชวนหน่อยแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเหมือนรสชาติอาหารที่อร่อยแน่อร่อยแน่แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมฟังว่าน้องคุกกี้เนี่ยเสียงยังไม่ค่อยฉีกหนีพี่จ๊ะเท่าไหร่ส่วนน้องป๋อมแปมป๋อมแปมเป็นไงพี่โอ้โหด้วยความหลากหลายแล้วถ้านะฮะถ้าน้องป๋อมแปมเข้ารอบไปได้มีโอกาสเข้ารอบลึกด้วยนี่ขนาดนั้นขนาดนั้นพี่จ๊ะว่าแดนเซอร์นี่คือบททดสอบเราเลยเหมือนกันทำไมคุณถ้าแดนเซอร์ปาดนักร้องอยู่เขาจะดึงสายตาเราไปหมดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่านักร้องเอาอยู่แดนเซอร์นี่แทบไม่อยู่ในสายตาเลยนะวันนี้เห็นชัดมากอย่างคุกกี้ออกมาในวันนี้ไม่สามารถแย่งสายตาทุกบทมาอยู่ที่คุกกี้ได้เพราะว่าหนึ่งคุกกี้ยังไม่สุดในความรู้สึกพิทักษ์นะวันนี้เห็นสังเกตไหมว่ามันมีหลายจังหวะมากเลยนะใส่มาในเพลงเนี่ยแต่และจังหวะมันยังไม่สุดเลยแล้วมันเลยทำให้ไม่ค่อยเห็นความแตกต่างของแต่ละสไตล์ที่โผล่มาด้วยส่วนป้อมแปมเนี่ยป้อมแปมออกมาแค่เปิดมาพามเนี่ยเขาปล่อยมาสุดเลยแค่เสียงก็เอาอยู่แล้วอะเชื่อว่าตอนป้อมแปมร้องนะพี่จะไม่ได้ดูแดนเซอร์เลยนะป้อมแปมคือหนึ่งในร้องที่เสียงโคตรดีและสะกดคนดูอยู่เก่งมากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคือน้องสองคนเนี่ยมาอยู่จุดเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าวันเนี่ยสมาธิในการทำโชว์เนี่ยทำดีแค่ไหนอย่างของน้องคุกกี้เนี่ยนะฮะมันก็ไหลลื่นนะครับแต่ยังไม่มีจุดที่เราเฮ้ยโดดเด่นออกยังไม่มีเลยมาจี๊ดใจเรานึกออกไหมลูกแต่พอโชว์ป๋อมแปมเปิดหัวมาเนี่ยเขาเป็นมาเรียม B5 เลยคือเสียงเขาดีจริงๆเสียงเขาแบบมาทะลุทะลวงมากเป็น R&B มากเลยร้องไปมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตรงกลางอภพรนครสวรรค์มาอีกโอ้โหมีใส่ท่อนไม่อยากจะเป็นแบบเลิกแล้วขาดตรงนั้นเลยก็คือถือว่าทําโชว์นี้ได้สมบูรณ์แล้วก็น่าดูแล้วมันก็แอทแทคเราด้วยขอบคุณครับจริงๆแล้วศักยภาพคู่นี้ใกล้เคียงกันแต่ป๋อมแปมจะมีอินเนอร์ตอนที่เป็น R&B ก็ร้องเป็น R&B ตอนเป็นลูกทุ่งก็เป็นลูกทุ่งเลยแต่ว่าคุกกี้จะใช้สไตล์การร้องแบบเดียวน้องทั้ง2คนเก่งทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความแตกต่างกันเท่าที่เรารู้สึกได้ก็คืออินเนอร์ครับโอเคขอบคุณครับฟังดูแล้วมีเหลื่อมกันแล้วล่ะพี่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับดูคะแนนกันนะครับปาจีนหรือไชนาทใครจะผ่านเข้าไปในรอบต่อไปสักครู่เดียวครับครับเอาล่ะเดี๋ยวจะมารู้กันนะฮะว่าจังหวัดไหนจะผ่านเข้ารอบไปครับได้คะแนนของน้องทั้ง2จังหวัดคือชอบทั้งคู่เลยครับไชนาทก็จะสำเนียงคล้ายๆจ๊ะเพราะว่าอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยมองอะไรครับท่านดูตาเป็นมันนี่จ้องประชิดแบบนี้มันสะท้านชื่นชมปาจีนด้วยนะคะเพราะว่าเลือกนักร้องที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆแข็งแรงร้องเพลงแข็งแรงโอ้ยแล้วเมื่อไรจะมีกับเขาแล้วเมื่อไรจะไม่ต้องเหงามีคนรักไว้คงสักทีน้องหวังแปดแล้วขึ้นออกขึ้นดนตรีมาเนี่ยเอลวิสเพรสลีย์เลยทำหลังจากนั้นเปลี่ยนเมโลดี้เปลี่ยนจังหวะเสียงเขาอุ้มไว้กับดนตรีส่วนน้องคุกกี้เสียงเชิญชวนแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเหมือนรสชาติอาหารที่อร่อยแน่ลีลาลวดลายระดับที่เธอต้องร้องอาฮะแต่ทำคุกกี้ไม่สามารถแย่งสายตาทุกบทไปอยู่ที่คุกกี้ได้เพราะว่าหนึ่งคุกกี้ยังไม่สุดในความรู้สึกพี่ตั๊กนะส่วนป้อมแปมเนี่ยเขาปล่อยมาสุดเลยแค่เสียงก็เอาอยู่แล้วอะร้องไปมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ตรงกลางอภพรนครสวรรค์มาอีกนักใจแทนผู้ปกครองแม่นี่ละน้องยังสู้ซะอยากมีคู่ฟิชเจอริงต้องหล่อแบบนี้ก็ไปอะเสื้อผ้าหน้าผมก็หิวจะขาวแดงกันผิววิ่งเวิร์กอะความ
ิ่งที่เป็นต้นเหตุคืออินเนอร์น้องทั้งสองคนเก่งทั้งคู่แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันเท่าที่เรารู้สึกได้ก็คืออินเนอร์จังหวัดที่เข้ารอบต่อไปจังหวัดปราจีนบุรีคุณศิลปินต้นฉบับของเราวันนี้ด้วยนะครับคุณจ๊ะอาสยามครับขอบคุณคุณแจ็คธนพลด้วยนะครับแจ็คธนพลและแดนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับเป็นพี่ตั๊กก็เป็นพี่ตั๊กครับบทเพลงที่เข้าถึงอารมณ์เจอคนใจร้ายใจดำก็มีแต่ช้ำรักกันและการแข่งขันชิงล้านระหว่างชลบุรีปะทะสิงห์บุรีเอาเพลงที่มีความหมายแล้วก็เอามา arrange ใหม่ให้มันน่าฟังวันอาทิตย์30กรกฎาคมนี้2ทุ่ม15นาที